คุณผู้ชมที่รักกลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพนุษเพื่อนวิภพอาจารย์ประจําจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะค่ะก,กลับมาพบกันนะคะกับวิทยาศาสตร์นะคะการอาหารในช่วประจําวันบายครูชมบีเราก็ได้พูดกันมาหลายเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับอาหาร นะคะเกี่ยวข้องกับโภชนาการนะคะรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบรรจุพัณฑ์นะคะหรือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของช่วงวัยต่างๆที่ต้องการอาหารนะคะในรูปแบบที่แตกต่างกัน ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็อธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์นะคะก็จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์การอาหารเ,เป็นอะไรที่สนุกนะคะแล้วก็มีการอธิบายได้ด้วยเหตุนะคะแล้วก็ด้วยผลนะคะซึ่งก็ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะพูดถึงในส่วนของการที่เราใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยในการเก็บนะคะ ผลิตภัณฑ์อาหารของเราให้เหมาะสมต่อการบริโภคเราอาจจะซื้อมานะคะในปริมาณที่มากแล้วเราอยากจะเก็บเอาไว้ทานนานๆควรทำอย่างไรนะคะหรือว่าเราเนี่ยอ,อยากที่จะทำเองนะคะแล้วเรามีกระบวนการวิธีไหนเนี่ยที่ช่วยจะถนอมอาหารเหล่านั้นให้สามารถเก็บไว้ได้นาน,น,านโดยที่คุณค่าทางอาหารเนี่ยไม่ได้สูญเสียไปหรือสูญเสียไปให้น้อยที่สุดนะคะ เรามาทำความเข้าใจกันก่อนถึงคำว่าการเก็บรักษาอาหารการเก็บรักษาอาหารนะคะจริงๆก็แปลได้ตรงตัวเลยก็หมายถึงการเก็บรักษาอาหารของเราเอาไว้อาหารมีหลายรูปแบบนะคะอาหารที่เราจะเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอาหารสดอาหารแหง้งอาหารสำเร็จรูปนะคะเราซื้อมาพร้อมที่จะบริโภคได้แล้วหรือว่าเป็นอาหารที่เราซื้อมาตั้งใจจะรับประทานแต่ไม่หมด นะคะแล้วเราเนี่ยก็อยากที่จะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะบริโภคในครั้งต่อไปก็สามารถที่จะทําได้นะคะโดยสิ่งต่างๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยเก็บรักษาอาหารเหล่านี้ได้ก็จะมีในเรื่องของอุณหภูมินะคะเรื่องของค้า w a t e r อ c t i v คทิหรือที่เราเรียกกันว่า A&W เนี่ยนะคะแล้วก็เวลาบรรจุพันธุ์นะะซึ่งก็จะต้องเป็นอะไรที่มีความเหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันคำว่าเหมาะสมอาจจะดูกว้างแต่ถ้าเรา ลงละเอียดไปนะคะว่าอาหารชนิดแห้งอาหารแห้งเนี่ยควรที่จะมีค่า water activity ไม่เกินเท่าไหร่ถึงจะเก็บไว้ได้นานระยะเวลาเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยตอบโจทย์ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็จะต้องออใช้นะคะวิธีการที่รักษาสภาพหรือลดความเสียหายที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทางเคมีนะคะแล้วก็ในเรื่องของอจุลินทรีย์ต่างๆที่มีผลทําให้อาหารเปลี่ยนแปลงก็จุลินทรีย์เคยบอกไปแล้วนะคะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีด้วยกันสามประเภทนะคะจะเป็นในกลุ่มของยีสต์นะคะแล้วก็ราแล้วก็แบคทีเรียโดยจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยก็มีผลทําให้อาหารเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงใน2ลักษณะลักษณะแรกเนี่ยก็คือทําให้อาหารเกิดการเน่าเสียนะคะเป็นพวก food spoilage จุลินทรีย์ที่ทําให้อาหารเน่าเสียเหล่านี้เนี่ยเราเวลาอาหารเน่าเสียจะง่ายกับผู้บริโภคนะคะเราสามารถสังเกตได้เห็นฟองนะคะเห็นฟองแก๊สนะคะหรือว่าจะเห็นความข้นหนืดของอาหารหรือว่ามีกลิ่นกลิ่นเหม็นเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยที่ชัดเจนแต่ถ้ากลุ่มจุลินทรีย์ทําให้อาหารก่อ,อให้เกิดโรคตัวเนี้ยเวลาเราเราเป็นผู้บริโภคเราจะสังเกตยากหน่อยถ้ามีจุลินทรีย์เหล่านี้ในอาหาร บางครั้งเนี่ยเราสังเกตไม่ได้เลยนะคะว่าเกิดจุลินทรีย์เหล่านี้ขึ้นแล้วแต่เราจะมารู้ตัวอีกทีก็คือต่อเมื่อเราบริโภคเข้าไปแล้วเกิดอาการเป็นพิษนะคะจากอาหารเหล่านี้นั่นเองอันนี้ก็เป็นเ,เรื่องที่เราสามารถที่จะใช้ปัจจัยต่างๆนะคะพวกอุณหภูมินะคะความร้อนนะคะหรือว่าพวกความชื้นต่างๆในการควบคุมดูแลได้ โดยอาหารแต่ละประเภทนะคะก็จะมีการผลิตหรือว่าการแปรรูปที่แตกต่างกันบางชนิดก็จะใช้ความร้อนนะคะก็จะใช้เป็น thermal processing หรือจะเป็นแบบ non thermal processing ซึ่งช่วงนี้เนี่ยการแปรรูปแบบนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากไม่ได้ทำให้อาหารเนี่ยได้รับความร้อนเพราะอาหารไม่รับความร้อนเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการก็จะยังอยู่มากกว่าอาหารที่ผ่านความร้อน ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ความดันนะคะก็จะนำมาใช้ในกระบวนการแปลรูปอาหารได้นอกจากนี้คะ่ะอาหารต่างๆนะคะถ้ามีรูปร่างขนาดปริมาณสารอาหารที่แตกต่างกันก็จะมีกระบวนการในการเก็บรักษาต่างกันเช่นเดียวกันนะคะ,ะตัวอย่างเช่นนะคะอุณหภูมิหรือความชื้นที่เหมาะสม นะคะหรือเป็นบรรจุภัณฑ์ก็ต้องช่วยป้องกันการเสรืเส่อมสภาพแล้วก็ช่วยรักษานะคะอาหารภายในให้มีคุณค่าทางโภชนาการวันผลิตนะคะคุณค่าทางอาหารเป็นอย่างไรในช่วงที่บอกไว้ว่ายังไม่หมดอายุ นะคะอาหารเหล่านั้นก็ยังคงต้องมีคุณค่าทางอาหารอยู่แบบนั้นเช่นเดิมนะคะอันนี้ถึงจะเป็นอ,อะไรที่มีประสิทธิภาพนะคะที่บรรจุภัณฑ์เนี่ยควรที่จะรักษาอาหารเหล่านั้นได้ก็ในส่วนของการเก็บรักษาอาหารหน,นะคะถ้าเป็นในครัวเรือนปกตินะคะเราก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องได้แต่เราเก็บได้ไม่นาน นะคะยกเว้นบางครั้งเนี่ยเราไปซื้อซื้อผลิตภัณฑ์อาหารอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ก็ได้นะคะแล้วก็นำมาเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะโดยทีเ่เราก็ใช้ระยะเวลาเกินกว่า3ชั่วโมงแล้วอาหารยังไม่เน่าเสียอันนี้ก็อ,อ,อาจจะพอคาดการไปได้นิดๆน,นะคะว่าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีการใส่สาร กันบูดนะคะหรือว่ากันเสียลงไปด้วยนะคะก็เพื่อที่จะให้สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษานะคะก็ควรจะต้องเป็นอุณหภูมิต่ำนะคะอุณหภูมิต่ำประมาณไหนก็ถ้าแช่แข็งได้ก็จะดีแต่อาหารบางอย่างก็แช่แข็งได้บางอย่างก็แช่แข็งไม่ได้นะคะอย่างถ้าเป็นในส่วนของเนื้อสัตว์ เราสามารถที่ซื้อมาแล้วก็แช่แข็งได้นะคะสามารถเก็บเอาไว้ได้นานนะคะเป็นเป็นเป็นสัปดาห์ก็ได้นะะแต่ถ้าเป็นระบบการแชร่แข็งแบบดีนะคะก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้เป็นเดือนเป็นปีก็สามารถที่จะทำได้ส่วนในส่วนของอาหารที่เป็นผักสดผลไม้สดเราอาจจะไม่สามารถที่จะเก็บรักษาโดยการใช้อุณหภูมิแบบแช่แข็งได้นะคะเพราะว่าจะทำให้ตัวเท x t เจ ของเนื้อผักผลไม้เนี่ยเสียไปก็อาจจะต้องใช้อุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิแบบแช่เย็นหรือเป็นค่าที่เราเรียกว่าเป็นค่าชิลลิงนะคะชิลลิงเนี่ยก็จะเป็นอุณหภูมิที่ไม่ต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6องศาเซลเซียสอะไรประมาณนี้นะคะก็จะช่วยในการเก็บรักษาอาหารเพราะว่าความเย็นเนี่ยจะไปยับยั้งนะคะให้จุลินทรีย์เนี่ยทำงานได้ช้าลงแล้วก็ยังไปมีผลทำให้การทำงานของเอนไซม์นะคะหยุดการทำงานลงเมื่อเจอความเย็น ก็ถ้าให้ชัวร์นะคะอุณหภูมิของช่องแช่เย็นหรือชิลลิ่งที่บ้านเรานะคะก็ควรจะต้องตั้งประมาณ4องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านั้นนะคะก็จะเป็นผลดีมากๆเลยแล้วในส่วนของอุณหภูมิห้องนะคะอุณหภูมิห้องปกติแล้วเนี่ยเราก็จะนับอยู่ที่25องศาเซลเซียสแต่ว่าบ้านเรานะคะก็จะอุณหภูมิปกติแล้วเนี่ยจะอากาศเป็นอากาศร้อนนะคะ อุณหภูมิห้องบางครั้งเนี่ยก็จะให้นิยามไว้ที่30องศาเซลเซียสเราก็จะเห็นนะคะว่าช่วงอุณหภูมิประมาณเนี้ยไม่ว่าจะเป็น25องศาเซลเซียสหรือ30องศาเซลเซียสเป็นช่วงอุณหภูมิที่อยู่ในโซนดันเจอร์รัสโซนนะคะโซนดันเจอร์รัสโซนก็คือเป็นอุณหภูมิที่จุลินซีนะคะสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วไม่ว่าจะเป็นจุลินซีที่ดีหรือไม่ดีกับร่างกายเราก็จะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงนี้ ดังนั้นคะ่ะถ้าเราทิ้งอาหารไว้ที่อุณหภูมิห้องก็จะทําให้จุลินทรีเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็เพิ่มจํานวน<อ>เมื่อจํานวนจุลินทรีนะคะมีมากขึ้นมากขึ้นก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอาหาร <S <S อย่างที่บอกไปใช่ไหมคะถ้าจำนวนจุลินทรีนะคะมีประมาณนะคะเฉลี่ยประมาณ10กำลัง6 CFU เปอร์กร,รมัมนั่นก็พอที่จะ คาดการได้นะคะว่าอาหารนั้นเนี่ยเริ่มเน่าเสียแล้วนะคะเพราะว่ามีจํานวนจุลินทรีย์เนี่ยที่เ,เพียงพอจะทําให้อาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือการเน่าเสียขึ้นแล้วนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหารที่ดีนะคะเราก็ควรจะต้องดูด้วยว่ารักษาอาหารให้คงสภาพดีระยะหนึ่งเนี่ยจะต้องไม่เกิดการเน่าเสียและที่สำคัญคุณค่าทางอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยก็จะต้องไม่เสียไป หรือจะเสียเนี่ยก็ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ข้อที่2นะคะเราเก็บรักษาอาหารก็เป็นเรื่องของการลดการเกิดขยะจากอาหารช่วงนี้ก็เป็นเ,เรื่องที่กําลังพูดถึงนะคะอย่าง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 มากเลยนะคะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหารแล้วก็ในวงการอาหารนะคะแล้วก็จริงๆเป็นท็อปปิกของโลกเราด้วยซ้ำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของขยะที่เกิดจากอาหาร ในหนึ่งวัตถุดิบเนี่ยเราควรที่จะทำให้เกิดส่วนที่เป็นขยะนะคะหรือส่วนที่เราทิ้งไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะบางครั้งเราอาจจะมองว่าลําต้นหรือรากเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาบริโภคได้แล้วนะคะแต่จริงๆถ้าเราลองใช้ความรู้นะคะเราอาจจะทําการล้างทําความสะอาดโดยการใช้น้ำนะคะเป็นแบบเวดดายิงนะคะให้สะอาด แล้วก็เอามาใช้อย่างรากผักชีอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะสามารถเอามาปรุงอาหารได้แถมก็ช่วยในเรื่องของอาอรมาในผลิตภัณฑ์อาหารหรือถ้าเป็นในวัตถุดิบตัวอื่นน,นะคะเราก็คงจะเอ,เอาไปใช้ถ้าไม่ได้เป็นอาหารที่คนบริโภคก็อาจจะเอาไปทําเป็นอาหารสัตว์ก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องดูในเรื่องของความสะอาดแล้วก็มาตรฐานในกระบวนการผลิตให้ดีด้วย ประโยชน์ต่อมานะคะก็ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอาหารในยามฉุกเฉินหรือยามมีภัยธรรมชาติการเก็บรักษาอาหารก็จะช่วยได้นะคะเ,เราคงไม่สามารถที่จะคาดการได้นะคะบางครั้งเนี่ยเหตุการณ์ฉุกเฉินอาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยที่เราไม่คาดคิดเรื่องของอาหารเราก็จะต้องมีนะคะเพื่อที่ให้เพียงพอต่อผู้ที่ บริโภคเพราะเราก็บริโภคอาหารเวลาสามมื้ออยู่แล้วนะคะเราก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการคำนึงถึงประโยชน์ข้อนี้ไว้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเก็บรักษาอาหารที่มีตามฤดูกาลให้อยู่ได้นานขึ้นนะคะก็จะเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่มีนอกฤดูกาลก็จริงๆแล้วของเราก็จะพบเห็นได้นะคะอย่างกรณีของอะมะม่วงนะคะทุเรียน หรือผลไม้ต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยยังไม่ใช่หน้าที่เป็นฤดูการของผลไม้เหล่านี้ออกก็มีขายแล้วแต่ราคาก็จะสูงขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการการเก็บรักษาเป็นเรื่องของการ post harvest นะคะมีการใช้บรรจุภัณฑ์ใช้สภาวะห้องในการเก็บเนี่ยควบคุมอุณหภูมินะคะควบคุมความชื้นสัมผัสให้เหมาะสมก็สามารถที่จะช่วยได้ แล้วก็ที่สําคัญค่ะเราเก็บรักษาอาหารก็เพื่อที่จะเป็นการประหยัดรายจ่ายนะคะเพราะว่าบางครั้งเราซื้ออาหารในปริมาณที่มากจะใช้จ่ายในงบที่เฉลี่ยแล้วเนี่ยอาจจะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แพงมากเท่ากับซื้ออาหารในปริมาณที่น้อยๆนะคะแล้วก็หลายๆครั้งก็ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราก็จะพอที่จะเห็นนะคะว่าการเก็บรักษาอาหารเนี่ย มีหลากหลายวิธีการนะคะแล้วก็มีประโยชน์แต่สิ่งที่วิทยาศาสตร์นะคะการอาหารเนี่ยพูดถึงแล้วก็เอาไปใช้นะคะก็ตั้งเป็นทฤษฎีที่เราเรียกกันว่า hurdle effect hurdle effect เนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะในเรื่องของกระบวนการช่วยเก็บรักษาอาหารหรือถนอมรักษาอาหารโดยการใช้วิธีการหลากหลายวิธีร่วมด้วยนะคะอย่าง นัมเบอร์วันนะคะในใน,ในตามภาพนะคะเขาก็จะมีตั้งแต่สเตปที่เราใช้ความร้อนนะคะสัญ,ญลักษณ์ถ้าเป็นตัว F ก็คือ heating นะคะเป็นเรื่องของการให้ความร้อนด้านขวามือนะคะคุณผู้ชมก็จะมีแสดงนะคะบอกอยู่ว่าตัวย่อนะคะที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวเนี่ยหมายถึงวิธีการแปลรูปใดนะคะอยู่แล้วนะคะอย่างตัวของ n u m b e r ร n e เนี่ยเราจะเห็นว่า กระบวนการเฮอร์เดิลเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการเก็บรักษาอาหารโดยใช้ความร้อนหลังจากนั้นเราก็จะใช้ความเย็นแล้วก็ใช้เรื่องของการลดปริมาณน้ำในอาหารนะคะพวกลดค่า f r ีวอเ t อรแล้วก็ควบคุมด้วยความเป็นกรดด่างในอาหารนะคะแล้วก็มีเรื่องของค่า Red o x potential นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการกระบวนการในการถนอมอาหารนะคะ s e r v t t v v e ใช้ร่วมกัน เราจะเห็นว่า h ฮ r d l e effect เนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาใช้หลายๆวิธีในการเก็บรักษาอาหารโดยที่ไม่ได้เน้นในสภาวะที่รุนแรงมากนะักอย่างจริงๆแล้วถ้าเราจะเก็บอาหารโดยใช้ความร้อนให้สูงค่าจุลินทรีย์ให้หมดก็จบใช่ไหมคะใช่จุลินทรีย์หมดไปเพราะถูกทำลายด้วยความร้อนแต่อาหารก็จะเกิดการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการเช่นเดียวกันเพราะความร้อนเนี่ยไปทำลายนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซี นะคะหรือว่าจะไปละลายในส่วนของวิตามินต่างๆที่อย่าง,างวิตามิน B ก็ละลายน้ําเหมือนกันนะคะเมื่อน้ําหมดไปวิตามินก็ไปด้วยนะคะตัวนี้เนี่ย h e r f l e t f f e c t เกนี่ยก็จะมาเป็นวิธีที่ช่วยนะคะรักษาในสภาวะที่ไม่รุนแรงก็จริงๆแล้วเนี่ยมี hurdle effect ในหลายๆรูปแบบนะคะไม่ใช่ว่าใช้แต่ละวิธีในระดับน้อยๆนะคะอย่างเป็น number 2นะคะเราจะเห็นว่า สเต็ปแรกเลยเนี่ยเขาใช้อุณหภูมิเย็นเข้าช่วยนะคะแล้วเขาก็ใช้เรื่องของการคาลดค่าฟรีวอเตอร์นะคะ A W แล้วก็ใช้ความเป็นกรดนะคะแล้วก็ใช้ค่า r e d o อกโพเทนเชีแล้วก็ไปใช้เรื่องในของ Preservative ร่วมด้วยเพิ่มเติมนิดหนึ่งแต่ละสภาวะเนี่ยก็จะมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเก็บรักษาอาหารนะคะโดยการใช้ เทคนิคนะคะแล้วก็ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยรวมด้วยในการเลือกวิธีในการเก็บรักษาอาหารให้เหมาะสมค่ะค่ะก็เมื่อกี้เราพูดถึงนะคะในความหมายการเก็บรักษาอาหารกันไปแล้วนะคะแล้วเราก็ได้พูดถึงเหนึ่งนะคะหน่เมอดเลยที่เป็นอะไรที่ ช่วยในเรื่องของการเก็บรักษาอาหารได้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของ h u r d l e Effect ที่มีการใช้วิธีหลายๆวิธีนะคะในการเก็บรักษาอาหารบางครั้งเราอาจจะไม่ใช่ว่าเราซื้อเนื้อสัตว์มาสมมติเราซื้อเนื้อไก่มาะะเราตั้งใจจะทําอาหารแต่อาจจะยังไม่ได้ทำตอนนี้เราก็ต้องเก็บรักษาเก็บไว้ได้ไหนเก็บไว้ในตู้เย็นเราใช้อุณหภูมิต่ำก็จะเป็นการใช้ตัวทีเข้ามาละ ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเมื่อเราใช้อุณหภูมิต่ำในการเก็บรักษาจำเป็นไหมต้องใช้ระดับฟรีซิ่งหรือใช้ชิลก็พอนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่กี่วันเราก็จะเอามาใช้ในการแปรรูปอาหารต่อก็จะเป็นสเต็ปต่อต่อไปอย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับอาหารนั้นว่าอาหารนั้นเนี่ยเป็นอาหารชนิดไหนแล้วปลายทางอยากได้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะคะเรามาดูอาหาร รูปแบบแรกกันก่อนแบบแรกก็คือเป็นอาหารสดนะคะอาหารสดเนี่ยเขาก็หมายถึงอาหารที่ยังดิบยังไม่ได้ปรุงสุกอาหารสดแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะการเก็บที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็อาหารสดจะเป็นอาหารที่มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพแล้วก็เกิดการเสื่อมเสียเนื่องจากจุลินทรีย์ได้ง่ายเพราะว่าองค์ประกอบในตัวของเขาเนี่ยเอื้ออำานยให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดี พราะจุลินทรีย์ต้องการน้ำนะคะต้องการออกซิเจนนะคะต้องการไขมันนะคะต้องการโปรโตีนในการเจริญเติบโตนะคะซึ่งอาหารสดมีให้หมดเลยนะคะก็ทำให้จุลินทรีย์เนี่ยเกิดการเ,เพิ่มจำนวนได้เมื่ออยู่ในอาหารเหล่านั้นนานแล้วถ้าอาหารเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เก็บในสภาวะที่ยับยั้งจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้อาหารสดเหล่านี้เนี่ยเกิดการเน่าเสียได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในกลุ่มของอาหารสดนะคะก็เลยต้องมีการทําการเก็บรักษาที่ถูกต้องหลักๆง่ายๆของเราเราก็ใช้อุณหภูมิตู้เย็นใช่ไหมคะในการเก็บรักษาก็ในกลุ่มของอาหารสดนะคะเราหมายถึงอะไรได้บ้างหมายถึงในกลุ่มเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์สดผักสดผลไม้สดไข่สดนมสดนะคะก็เหมือนกับช่วงนี้ที่มีข่าวใช่ไหมคะเรื่องของ โรตีดิบนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าดิบกับสดเนี่ยดิบกับสดนะคะก็มีความแตกต่างกันนะคะการที่เขาดิบนะคะก็แสดงว่ายังไม่ปรุงสุกนะคะแล้วก็ไม่เหมาะต่อการนํามากินนะคะส่วนคําว่าสดเนี่ยเราก็ต้องมองว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยมีมาตามธรรมชาติแบบนั้นเลยใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นอย่างเนื้อสัตว เนื้อสัตว์เนี่ยเราก็ได้มาจากสัตว์อย่างเป็นเนื้อไก่ไก่มีตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเราได้เนื้อไก่มาอันนี้ก็คือเนื้อไก่สดเพราะเรายังไม่ได้ทํากาบวนการใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่แตกต่างกันกับในส่วนของโรตีโรตีเนี่ยตามธรรมชาติไม่ได้เกิดมาเป็นโรตีเลยโรตีก็เกิดจากการนําส่วนผสมของแป้งนะคะแล้วก็มีส่วนของไขมันนะคะอาจจะเป็นไขมันนี่ก็ใช้เป็นมาการีน ะะถ้าใช้เป็นมาการีนก,ก,ก,ก็ดูที่จะน่ากลัวหน่อยเพราะว่าเป็นในส่วนของไขมันอิ่มตัวนะคะมีผลกับพวกปริมาณคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีกับร่างกายแล้วเข้าไปใหญ่อีกนะคะแล้วเราก็เอามากินดิบอีกนะคะอันนี้เราก็ต้องมองว่าโรตีเนี่ยมันไม่ได้มีมาตามธรรมชาติมันผ่านกระบวนการกระบวนการมาแล้วแล้วก็เตรียมเพื่อที่จะนําไปผ่านกระบวนการทําให้องค์ประกอบต่างๆเนี่ยสุก ดังนั้นเราก็จะเรียกว่าเป็นของดิบเราไม่ได้เรียกเป็นของสดนะคะมันไม่ได้เป็นอะไรที่มีมาตามธรรมชาติอย่างไข่สดผักสดผลไม้สดเนื้อสัตว์หรือนมสดพวกนี้เราได้มาตามธรรมชาติก็เป็นของสดจริงๆนะคะในส่วนของอ,อ,อาหารสดนะคะความเย็นเนี่ยจะช่วยลดอัตราการหายใจแล้วก็เอ,อเอาอัตราการหายใจก่อนอัตราการหายใจก็จะเหมาะกับในกลุ่มของพืชผักผลไม้ พราะว่าพืชผักผลไม้พวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะเ <_ an> มื่อเราเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยพืชผักพวกนี้หลังการเก็บเกี่ยวก็จะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่การเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของกระบวนการคายน้ําคายน้ําในรูปไหนก็คือคายน้ําในรูปของการหายใจนะคะ respiratory เราจะเห็นว่าถ้าเราซื้อผักผลไม้มาแล้วเราเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์อถุงพลาสติกก็ได้นะคะแล้วเราก็ปิดปากถุงแล้วก็ตั้งทิ้งไว ะะเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีละอองไอน้ำเนี่ยเกิดขึ้นในถุงพลาสติกเหล่านั้นน้ํามาจากไหนน้ําก็มาจากผักผลไม้นั่นแหละค่ะนะคะเพราะว่าผักผลไม้เหล่านี้เนี่ยเกิดกระบวนการหายใจนะคะที่ยังมีการใช้ชีวิตต้องบอกว่าเป็นการดารงดารงอยู่ของผักผลไม้เหล่านี้เขา ะะก็จะมีการคายน้ําออกมาก็เหมือนเรานะคะเราก็มีการหายใจในลมหายใจของเราก็มีความชื้นมีละอองน้ําอยู่เช่นเดียวกันในส่วนของอกลุ่มของเนื้อสัตว์นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเพิ่มของจํานวนจุลินทรีย์จำนวนจุลินทรีย์เนี่ยก็เป็นปกติอยู่แล้วที่จะต้องมีอยู่ในเนื้อสัตว์ ะะถ้าเราเซื้อเนื้อสัตว์สดมา,ดมาก็ต้องหาวิธีการที่จะยับยัง้งวิธีการที่จะยับยั้งถ้าเรายังไม่เอาไปประกอบอาหารไม่ปรุงสุกเราก็คงจะไม่ใช้ความร้อนวิธีการที่ง่ายที่สุดในการเก็บรักษาอาหารสดจําพวกเนื้อสัตว์ก็คือเรื่องของการใช้ความเย็นเราก็จะเก็บรักษานะคะช่องแช่เย็นเก็บได้แต่ว่าเก็บได้ไม่นานช่องแช่แข็งเก็บได้แล้วก็เก็บได้นานด้วย นะอันนี้ก็เลือกเอาว่าเราเนี่ยจะใช้เมื่อไหร่ถ้าเราซื้อมาตอนเช้าเดี๋ยวใช้กลางวันแช่เย็นก็พอนะะหรือว่าเราซื้อมาเช้าเราอยากจะใช้อีก2วันอันนี้อาจจะต้องแช่แข็งไหมนะคะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ลักษณะของอาหารแล้วก็ระยะเวลาที่เราจะทำด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของอุณหภูมิตู้เย็นนะคะก็จะอยู่ประมาณ1-4องศาเซลเซียสนะคะบางครั้งก็จะมีบาง,บางรุ่นตู้เย็นก็จะอยู่ที่6 7 9 9 0องศาเซลเซียสก็มีเช่นเดียวกันเพราะว่ายิ่งใช้อุณหภูมิต่ำมากก็ใช้ไฟเยอะนะคะดังนั้นค่าไฟในเรื่องของออการที่เรามีตู้เย็นอยู่ในบ้านสักเครื่อง2เครื่องสามเครื่องเนี่ยก็เป็นอะไรที่ใช้ในส่วนของค่าไฟนะคะเยอะเช่นเดียวกันนอกจากอุณหภูมินะคะก็ต้องควบคุมในเรื่องของความชื้นความชื้นสัมผัสนะคะใน ตู้เย็นหรือในห้องเย็นด้วยแล้วถ้าเราเก็บของถ้าเรามีบรรจุภัณฑ์นะคะห่อหุ้มอาหารสดซะหน่อยให้มิดชิดก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยในเรื่องของกันการระเหยไปของความชุ่มชื้นในน้ําจากเนื้อสัตว์นะคะหรือจากผักผล,ลไม้นะคะก็คือถ้ายิ่งโดนสัมผัสความเย็นเยอะๆเ,เนี่ยน้ำระเหยออกไปเยอะจนเกินความจําเป็น ผักผลไม้ก็จะมีเนื้อสัมผัสที่เสียไปไม่เหมาะต่อการนำมาบริโภคนะคะแล้วในส่วนของความร้อนล่ะกับอาหารสดก็ถ้าเรามีการบวรการในการเ,เก็บรักษาอยากเก็บไว้ให้ดานเป็นปีนะคะเราอาจจะเอามาทำในเรื่องของการตักแห้งนะคะหรือว่าเราจะเอามาทําเป็นถ้าเป็นผักผลไม้ก็นิยมสมัยก่อนจะทําเป็นแยมนะคะหรือจะแปรรูปไปเลย ก็เป็นเรื่องของการช่วยการเก็บรักษาอาหารได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการใช้รังสีการใช้สารเคมีการรมควันเดี๋ยวนี้ก็มีการเก็บรักษาโดยการใช้ไมโครเวฟก็มีนะคะก็ก็เป็นอะไรที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะามาดูไข่กันบ้างนะคะตัวอย่างของอาหารสดก็ทุกบ้านก็คงจะต้องมีติดบ้านอยู่แล้วนะนั่นคือไข่สด ไข่เนี่ยก็ถ้าเป็นในประเทศไทยเราส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์แม่ไก่ที่ให้ไข่เปลือกสีน้ำตาลน,นะคะในต่างประเทศก็จะมีไข่ที่เป็นเปลือกสีขาวเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ที่ได้จากไก่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของแม่ไก่นะคะโดยพันธุ์เล็กฮอนนะคะก็จะมีเปลือกสีขาวส่วนไข่ไก่พันธุ์โรดไอแลนด์ก็จะมีเปลือกสีน้ำตาล เปลือกไข่เราก็จะไม่บริโภคกันอยู่แล้วนะคะแต่จริงแล้วเปลือกไข่ก็มีประโยชน์มีคอลลาเจนนะคะสารเป็นตะไคร่แล้วก็ที่เห็นว่าแข็งๆเนี่ยก็เพราะว่าเขามีหินปูนก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะเป็นส่วนทําให้เปลือกเนี่ยมีความแข็งนอกจากนี้นะคะก็เวลาเราเลือกซื้อนะคะเราก็จะดูลักษณะนะคะดูขนาดฟองนะคะแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยขนาดฟองก็ไม่ได้มี ผลในการทำให้เราดูคุณภาพของไข่มากนักนะคะดูน้ำหนักน้าหนักอันนี้แน่นอนกว่านะคะเพราะว่าน้ำหนักจะไดออ้รู้ถึงปริมาณที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงโดยการเก็บรักษาไข่นะคะเขาก็แนะนำว่าเวลาเราซื้อมาเราเก็บเข้าตู้เย็นในช่องฟรีซหรือว่าช่องชิลค่ะ ก็ต้องใส่ในช่องชิลใช่ไหมคะเพราะเราใส่ในช่องช่งชิลลิ่งเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอุณหภูมิของของเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการยับยั้งการทำงานของจุลินทรีย์ได้แต่ก็ไม่ได้ซะทีเดียวนะคะเราก็ต้องอไม่ได้ซื้อไข่มาในปริมาณที่เยอะจนเกินจำเป็นนะ,ะไม่ต้องซื้อเผื่อเป็นอาทิตย์นะคะซื้อประมาณสักสองสาวันอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะ,จะพอพอพอ,พอรักษาคุณภาพเอาไว้ได้แล้ว แล้วก็ไม่ควรล้างนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งล้างเนี่ยก็ยิ่งทําให้ไปเพิ่มปริมาณน้ํากับไข่แล้วที่สําคัญการล้างจะทําให้ส่วนที่เป็นเหมือนแป้งนวลที่เคลือบเปลือกไข่เนี่ยหลุดออกนะคะก็จะทําให้เปลือกไข่เนี่ยเผยเห็นรูพุนนะคะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนกา๊าซภายในด้านในของของไข่นะคะกับด้านนอกเนี่ยได้ ได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเราเก็บรักษาไข่ที่ผ่านการล้างทําความสะอาดแล้วเนี่ยในตู้เย็นก็จะทําให้ไข่ของเราเนี่ยเกิดการเสียได้นะคะอาจจะไม่ได้เน่าเสียเป็นแบบเหมือนไข่เน่านะคะแต่ก็จะเสียไปในอีกหนึ่งร,รูปแบบหนึ่งก็ไม่เหมาะต่อาการนํามาบริโภคเช่นเดียวกันเ,เวลาเก็บนะคะเขาก็แนะนําให้เราตั้งในส่วนที่เป็นด้านป้านนะคะ แล้วก็โดยตั้งด้านป้านนะคะซึ่งเป็นส่วนของพงอากาศเนี่ยให้อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ด้านที่เป็นแหลมกว่าเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างในตรงชั้นที่วางไข่นะคะในตู้เย็นอันนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถเก็บรักษาไข่เนี่ยได้นานขึ้นนะคะก็ในส่วนของอาหารสดนะคะก็ยังมีในส่วนของตัวอื่นอีกแต่ว่าในส่วนของไข่เนี่ยคิดว่า ทุกบ้านนะคะก็คงจะต้องมีเพราะว่าเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ให้คุณประโยชน์มากมายนะคะแล้วเราก็ควรจะต้องรู้วิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมด้วยค่ะค่ะก็เมื่อกี้นะคะเราได้พูดถึงในส่วนของอาหารสดกันไปนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยก็ยังมีอาหารในกลุ่มอื่นๆอ,อีกนะคะอาหารที่เราเก็บรักษาในกลุ่มที่เป็นอาหารแห้งกันบ้างอาหารแห้งคืออะไร อาหารแห้งเนี่ยก็จะหมายถึงอาหารที่เราทําการดึงน้ําในอาหารออกนะ,ะอาจจะดึงในส่วนของรี e e water หรือ b าว water นะคะถ้าดึงได้นะคะก็ดึงออกมาแล้วเมื่อเราลดปริมาณน้ําในอาหารแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์แล้วก็ชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ต่างๆที่ทําให้เกิดการเสรื่อมเสียในอาหารได้นะคะที่สําคัญเนี่ยเมื่อเรามีการ ดึงน้ํำอาหารออกมาแล้วนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนกับอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเท็ t ซ์เจอร์นะคะเนื้อสัมผัสเรื่องของออคุณค่าทางโภชนาการนะคะเรื่องของลักษณะกายภาพขนาดนะคะรูปร่างเราจะเห็นเลยของที่ผ่านการดึงน้ําออกนะคะก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะคะรูปร่างจากแต่ก่อนก็เป็นชิ้น ส่สู่วอะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะพอดนดึงน้ําออกก็จะเกิดเป็นลักษณะชิ้นที่มีการหงิกงอเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะตามปกติของอาหารแห้งที่ถูกดึงน้ําออกไปอยู่แล้วนะคะโดยอาหารแห้งเนี่ยก็จะมีค่าค่าหนึ่งนะคะที่ไว้ใช้บ่งบอกนะคะถึง ความสามารถนะคะในการที่จะเก็บรักษาอาหารเนี่ยไว้ได้นานขนาดไหนค่านั้นก็จะสัมพันธ์กับชนิดอาหารนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าอาหารที่เราอยากจะทําการเก็บรักษาเอาไว้ให้ได้นานนะคะเราก็ต้องทําให้ค่า water activity เนี่ยมีค่าที่ต่ําลงนะคะก็คือมีค่า water activity อยู่น้อยกว่า0.6ก ค่า water activity นะคะเราก็เคยพูดถึงกันไปในรายการแล้วนะคะวิทยาศาสตร์การอาหารในช่วงจันวันกับคุณชมบีเนี่ยเราพูดกันไปแล้วว่าก็เป็นค่านะคะคที่บ่งบอกถึงปริมาณน,น้ำอิสระที่จุลินทรีย์สามารถเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ซึ่งก็มักจะหมายถึงค่า free water ในอาหารนั้นๆ,ๆนะคะโดยที่ค่า water activity เนี่ยก็จะเริ่มนะคะก็จะมีค่าเริ่มมาเลยเนี่ย ไปจนถึง0จนถึง1นะะยิ่งมีค่า water activity สูงก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่ามีปริมาณน้ำอยู่ในอาหารนั้นเนี่ยมากดังนั้นถ้ามีค่า water activity ต่ำๆปริมาณน้ำก็จะมีอยู่น้อยนะะเมื่อมีเมื่อมีอยู่น้อยจุลินทรีย์ต่างๆก็เอาน้ำตัวนั้นไปใช้ได้ยากขึ้นนะคะเมื่อมีปริมาณน้ำอยู่น้อยอาหารเหล่านั้นก็จะกลายเป็นอาหารที่มีความแห้งนะคะ แล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานตามปกติแล้วเราควรที่จะมีค่า water activity อยู่น้อยกว่า0.6ก็จะอยู่ในช่วง safe z o แล้วก็คือจุลินรีเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ในอาหารที่มี water activity น้อยกว่า0.6นะคะแล้วก็ความชื้นเนี่ยควรจะต่ำกว่า15%ก็จะเป็นการช่วยป้องกันนะคะแล้วก็ควบคุมจุลินทรีย์ทำให้อาหารเสื่อมเสียได้ ไม่ว่าจะเป็นรายีสต์แบคทีรียนะคะก็จะไม่ค่อยมาทำให้อาหารเนี่ยเกิดการเสืมเสียแล้วถ้าเรามี a w น้อยกว่า0.6ในกรณีที่อาหารนะคะเป็นอาหารแบบความชื้นปานกลางนะคะหรือที่เรียวกว่าเป็น intermediate major food เนี่ยก็จะมี water activity อยู่ที่ประมาณ0.6ถึง0.85ตัวนี้ก็จะมีความชื้นนะคะประมาณ15ถึง5 3 55องศาเซลเซียส ตัวนี้ก็จะมีค่า A W สูงขึ้นมานิดนึงนะคะสูงเกินที่จะอยู่ใน safe z o นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ถือกับสูงมากจนเกินไปนะคะอาหารเหล่านี้ก็จะอา,อาจจะต้องใช้วิธีการแปรรูปอาหารอื่นร่วมด้วยเพื่อช่วยในการเก็บรักษานะะอาจจะใช้ในเรื่องของการให้ความดันนะคะหรือการฉายรังสี เพื่อช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหารกลุ่มอินเตอร์มีเดียตม t u r จอ o ์ฟดนะคะดังนั้นจากการที่มีปริมาณน้ำหรืออยู่ในอาหารน้อยๆน,นะคะก็จะเป็นผลดีทำให้อาหารเนี่ยแห้งแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะคะนอกจากนี้เนี่ย ออในส่วนของการควบคุมความชื้นในอาหารถ้าเราควบคุมให้ต่ํากว่า1-10%ร่วมด้วยกับการควบคุมค่า water activity ก็จะช่วยให้อาหารเก็บไว้ได้นานเช่นเดียวกันก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับการเก็บอาหารแห้งไม่ใช่เรามั่นใจว่าอ๋ออาหารแห้งของเราไม่ไม่เน่าเสียงง่ายๆแน่นอนนะคะเก็บรักษาไม่ถูกนะคะอ,อ,อาจจะ เวลาทานเสร็จก็เปิดฝาทิ้งไว้เพราะเห็นว่าเป็นอาหารแห้งนะคะจริงๆแล้วลักษณะแบบนี้เมื่อเวลาเรานํามาใช้ในการบริโภคนะคะมีการเปิดให้อาหารแห้งสัมผัสกับอากาศหรือออกซิเจนต่างๆนะคะสภาวะสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีความชื้นนะคะมีปริมาณน้ําในอากาศนะคะแล้วก็จุลินทรีย์เข้าไปสัมผัสกับอาหารแห้งเราได้ตลอดเวลาอาจจะทําให้อาหารแห้งของเราจากเดิมที่เคยอยู่ในเซฟโซนละ อาจจะไม่เซฟโซนแล้วก็ได้นะคะก็จะทำให้เกิดการเน่าเสียในภายหลังได้เช่นเดียวกันก็เราก็ควรจะต้องดูนะคะอาจจะต้องหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาอาหารแห้งเหล่านี้เพื่อป้องกันเรื่องของอการที่มีการปนความชื้นเข้ามาหรือการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์บางครั้งนะคะที่เรานำอาหารแห้งไปใช้แล้วต้องทำการ ให้น้ำเนี่ยมีการกลับเข้าไปใหม่ในของแห้งอย่างเช่นสมมติเวลาเราจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราจะเห็นเลยว่าเขาจะให้เนื้อสัตว์นะคะที่อยู่ในรูปของของแห้งมาในตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวลาเราจะทานเนี่ยเราก็จะต้องมีการเติมน้ำลงไปนะคะเพื่อให้อาหารเหล่านั้นเนี่ยมีการดูดน้ำกลับแล้วก็เกิดมาเป็นอ,อ,อาหารนะคะที่ มีความพองตัวแล้วก็มีน้ำในตัวมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้อาหารแห้งเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็เหมาะสมกับการบริโภคนะคะมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะ,ะเพราะว่าอาหารแห้งบางทีถ้าแห้งมากจนเกินไปเก็บได้นานก็จริงแต่กินยากนะคะเคี้ยวยากถ้าเคี้ยวยากไม่อยากเคี้ยวก็จะมีผลเสียหายต่ออันดับแรกเลยคือฟันของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าการที่เราเคี้ยวอาหารแข็งมากๆเหนียวมากๆ ก็จะทําให้ในส่วนของสารที่เคลือบในฟันนะคะที่เป็นประโยชน์เนี่ยเกิดการหลุดลอกหรือถ้าฟันเราเกิดการแตกหักบิ่นก็ไม่คุ้มกันนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะทานอาหารแห้งนะคะก็มักจะต้องมีการเรื่องของเ,ออเติมน้ำหรือดูดน้ำกลับเข้าไปด้วยหรืออย่างถ้าเป็นอาหารแห้งที่เป็นเครื่องดื่มละเอียดเป็นผงๆเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่นะคะแต่เวลาเรากิน หรือดื่มเนี่ยเราก็จะต้องเติมน้ำเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นนมผงกาแฟเครื่องดื่มจากทัญพืชนะคะที่เป็นเครื่องดื่มแบบชงนะ,ะหรือเป็นในส่วนของเครื่องปรุงต่างๆก็ต้องมีการคืนรูปให้เขาเช่นเดียวกันอ,อีกเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะคะของอาหารแห้งที่เราควรจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะก็คือเรื่องของสาร ที่เป็นสารพิษในอาหารแห้งนั่นก็คือสารพิษที่มีชื่อว่า a ฟรา t o x i n นะคะตัวนี้เนี่ยจะพบได้ในของแห้งนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่เกิดจากการจุลินทรีย์นะคะสร้างสารพิษตัวนี้ขึ้นมานะะสารพิษตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในรูปของสปอร์นะคะก็จะเป็นราเป็นราชนิดหนึ่งเมื่อ เกิดการขยายอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมนะคะอยู่ในอ,อ,อยู่อยู่ในของแห้งนะคะแล้วของแห้งนั้นเนี่ยเก็บในสภาวะที่ไม่เหมาะสมเช่นยังคงมีความชื้นหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็หรือว่าเป็นอาหารที่แห้งแต่แห้งไม่สนิทอยู่ในระดับสภาวะที่ยังไม่ใช่สภาวะที่ สามารถเก็บไว้ได้นานๆนะคะก็จะทําให้จุลินทรีย์เหล่านี้พัฒนาขึ้นเป็นสปอร์นะคะแล้วก็เพิ่มจํานวนจนเกิดเป็นสารพิษขึ้นได้นะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะได้ฟังอยู่บ่อยๆถึงสารพิษตัวนี้นะคะว่ามีโทษกับร่างกายอย่างไรเรามักจะพบในถั่วลิสงป่นอันนี้เราก็เคยได้ยินบ่อยๆนะ,ะเพราะว่าต้องบอกว่าถั่วของเขาเนี่ยถั่วลิสงเป็นหนึ่ง เพื่อชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นถั่วที่ไม่ได้จัดว่าเป็นของแห้งทําไมถึงไม่ได้จัดว่าเป็นของแห้งเพราะถั่วเนี่ยต่อให้ต่อให้เอาถั่วไปไปไปอบแห้งแล้วก็ตามนะคะเพราะว่าถั่วเขาเนี่ยมีน้ํามันเราจะเห็นว่าในต่างประเทศนิยมเอาถั่วเนี่ยไปปั่นเพื่อให้ได้เป็นเนยถั่วนะคะโดยที่น้ํามันเนี่ยมันอยู่ในตัวถั่วอยู่แล้ว นะคะก็แสดงว่าตัวของเขาเนี่ยยังไม่ได้แห้งสนิทดีดังนั้นเนี่ยถ้า,เ,าเราไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปที่ที่ทำให้ถั่วนั้นเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เก็บรักษาในเซฟโซนได้เนี่ยก็จะทำให้เขาไม่ได้แห้งพอแล้วไม่ได้แห้งพอมีปริมาณน้ำหลงเหลือในส่วนของจุลินทรีย์ตัวเหล่านี้เนี่ยอย่างเป็นตัวของกลุ่มแอสเปอร์จิลัสเนี่ยก็จะไปเจริญเติบโตขึ้น นะคะแล้วก็เป็นสปอร์แล้วก็สร้างเป็นสารพิษอัลฟาท็อกซินขึ้นได้ไม่ใช่มีแค่ในถั่วลิสงป่นนะคะเราก็จะพบได้ในพริกพริกป่นที่เราใช้ปรุงกว๋วยเตี๋ยวอยู่ทั่วไปนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของข้าวสารข้าวสารที่เราเอามาหุงเป็นข้าวสวยก็มักจะเจออัลฟาท็อกซินเช่นเดียวกันแล้วก็ ยังคงมีการตรวจสอบนะคะแล้วก็ยังคงพบอยู่เรื่อยๆแต่อาจจะพบในปริมาณที่ไม่ได้สูงมากนะะักนะคะเมื่อบางครั้งถ้าเราได้รับบริโภคเข้าไปแล้วเราได้รับในปริมาณที่ไม่มากนะคะเราก็ร่างกายสามารถมีกระบวนการจัดการได้หรือเราก็เวลาทานนะคะอย่างที่คุณชมบีบอกไปก็ควรจะทานอาหารให้มีความหลากหลาย ะะหลากหลายในตัวของวัตถุดิบหลากหลายของชนิดผลิตภัณฑ์เพื่อให้การได้รับเชื้อต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายเนี่ยมีปริมาณที่มากน้อยนะคะแตกต่างกันไปอาจจะเคยได้รับนะคะหรืออาจจะไม่เคยได้รับแต่ก็อาจจะมองว่าข้าวสารถ้ามีในข้าวสารเนี่ยเราทานข้าวเป็นหลักอยู่แล้วนะคะก็อาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากนิดนึงนะคะอันนี้ก็ก,ก็ต้องอก็ ก็ต้องดูในส่วนของการเลือกซื้อนะคะที่ที่เหมาะสมเช่นเดียวกันอาหารแห้งนะคะเราเก็บได้อุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าต้องเอาเข้าตู้เย็นนะคะเพราะว่าอยู่ในค่า a อน้อยกว่า0.6นอยู่แล้วนะคะก็จุลินทรีย์จะไม่เจริญเติบโตได้อยู่แล้วถ้าความชื้นในอาหารเหลือไม่เกิน5%เรนะคะเราจะเก็บได้นานเป็นปีอย่างเช่นพวกนมผงอย่างเงี้ยนะคะ หรือบางผลิตภัณฑ์มีความชื้นอยู่ประมาณ15-20%แต่เก็บได้นานอตอนแรกก็อาจจะเก็บได้ไม่ถึงปีหรอกแต่เก็บได้นานเป็นปีเพิ่มขึ้นด้วยเพราะใช้กระบวนการอื่นร่วมด้วยนะคะอาจจะใช้เรื่องของน้ำตาลการแช่อิ่มก็เป็นการลดค่า EW วิธีหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะหรือการหมักเกลือก็เป็นการใช้โซเดียมนะคะเข้าไปจับในส่วนกับน้ำเช่นเดียวกัน หรือนอกจากนั้นคะเราก็สามารถเก็บของแห้งในช่องแช่แข็งได้นะแต่การที่เราจะเก็บในช่องแช่แข็งเราต้องใส่บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกแล้วก็รัดให้แน่นหนาถึงจะเก็บรักษาไว้นะคะดังนั้นค่ะเรื่องของการเก็บรักษาอาหารแห้งนะคะเราก็สามารถที่จะดูแลถ้าถามก็คือดูแลไม่ซับซ้อนเท่ากับอาหารสดในการเก็บรักษานะคนะเพียงแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะเราก็ต้องมีความเ,าเข้าใจนิดนึงว่าค่า เอ w ด t บบิ c ว i วอเทนะคะของอาหารเนี่ยสำคัญนะ,ะแล้วก็โดยเฉพาะอาหารแห้งที่ไม่ต้องเก็บในตู้เย็นเนี่ยนะคะเราก็ควรจะต้องดูแลนิดนึงนะคะว่ามีค่านี่น้อยกว่า0.6แล้วหรือ,อยังนะคะบางครั้งเราอาจจะเป็นผู้บริโภคเราไม่เราไม่ทราบหรอกเราก็ต้องพิจารณาจากลักษณะนะคะแล้วก็ดูจากข้อมูลที่เขาให้มานะคะวันเดือนปีผลิตนะคะแล้วก็ดูจากลักษณะที่เรา มองเห็นจากผลิตภัณฑ์นะคะของแห้งต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็ควรที่จะต้องมีความสังเกตนะคะแล้วก็ละเอียดละออนิดนึงในการดูของแห้งเพื่อที่จะหาสภาวะเก็บรักษาที่เหมาะสมของอาหารแห้งได้ต่อไปค่ะค่ะก็อีกหนึ่งอาหารนะคะอีกหนึ่งกลุ่มเนี่ยเราก็จะเป็นในส่วนของอาหารนะคะสำเร็จรูปหรืออาหารกึ่งสำเร็จรูปของเราเนี่ยแหละ เราก็จะพบว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะอาหารเหล่านี้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยอาหารกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยหมายถึงอาหารที่ผ่านกรรมวิธีการแปรรูปมาบ้างแล้วนะคะชเช่นอาจจะผ่านเรื่องของการอบการทอดนะคะหากเมื่อเราจะเอาไปบริโภคเราก็นำอาหารเหล่านั้นเนี่ยไปผ่านกรรมวิธีที่ไม่ซับซ้อน ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ง่ายมากเลยใช่ไหมคะเอาอาหารเหล่านั้นไปเข้าไมโครเวฟนะคะเพื่อที่จะให้อาหารเนี่ยมีการอุ่นร้อนนะคะแล้วก็ค่อยนำมาบริโภคบางครั้งเนี่ยกออ็อาจจะมีนะคะอาจจะมีบางบางบาง,บาง,บ,างบางผู้บริโภคเนี่ยซื้ออาหารกึ่งสำเร็จรูปมาอาจจะซื้อตอนเช้าพอจะทานตอน อะกลางวันอาจจะไม่ได้ทานไปทานเย็นนะคะหรืออาจจะทานกลางวันก็ได้เรานํามาทานแกะใส่จานแล้วก็ทานเลยอันนี้เนี่ยสามารถทําได้ไหมก็ถ้าระยะเวลาไม่นานมากนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยเขามีความคุณภาพมาตรฐานมีความสะอาดก็สามารถทําได้แต่ถ้าอาหารนั้นเนี่ยไม่ได้มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานเท่าไหรนะ่นักแล้วเราก็ เ,เทมาบริโภคเลยอันนี้อาจจะเสี่ยงต่อการที่เราจะได้รับปริมาณจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคได้ง่ายนะดังนั้นวิธีการง่าย,ายๆค่ะก่อนกินอาหารพวกกึ่งสำเร็จรูปสําสำเร็จรูปพวกนี้นะคะก็คือนำไปให้ความร้อนเพื่อให้ความร้อนเนี่ยฆ่าหรือทำลายเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้ไปซะนะคะคืออาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราคงซื้อทาน เพื่อไม่ได้หวังจะเอาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อยู่แล้วนะคะถ้าเราอยากได้จุลินทซีย์ที่มีประโยชน์เราต้องไปซื้อในกลุ่มอาหารพวกโปรไบโอติกอย่างโยเกิร์ตนมเปรี้ยวใช่ไหมคะอาหารหมักดองกิมจินะคะพวกนี้เนี่ยเราจะได้ในกลุ่มของจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์กับร่างกายแต่ถ้าเป็นอาหารพวกนี้เนี่ยเราซื้อกินตามมื้อในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะคะเรานําไปอุ่นร้อนนะคะก็ใช้ไมโครเวฟง่ายสุดไมโครเวฟก็จะทําให้อาหารเราร้อน โดยการที่คลื่นความถี่ในไมโครเวฟเนี่ยจะทำให้โมเลกุลในอาหารนะคะเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็วิ่งชนกันจนเกิดเหมือนเป็นการเสียดสีนะคะแล้วเกิดความร้อนขึ้นมาในตัวอาหารทำให้อาหารเนี่ยมีความร้อนเกิดขึ้นจนถึงจุดที่ทำลายจุลินทรีย์ที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นในอาหารไปได้อาหารก็จะพร้อมให้เราบริโภคได้อย่างปลอดภัย นะคะแล้วเราทานเราก็จะได้ไม่เสี่ยงต่อการที่จะเจ็บป่วยจากอาหารเหล่านี้ด้วยนะคะอาหารกึ่งสําเร็จรูปมีหลายรูปแบบนะคะถ้าเป็นอาหารสําเร็จรูปก่อนอาหารสําเร็จรูปก็ง่ายๆเราซื้อตามร้านค้าทั่วไปใช่ไหมคะถ้าเป็นอาหารกึ่งสําเร็จรูปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่88นะคะปีพุทธศักราช2528เนี่ยเขาแบ่งออกเป็น4ประเภทก็เป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป นะคะหรือว่าเป็นข้าวต้มแล้วก็โจ๊กเป็นแกงจืดนะคะแล้วก็ซุปชนิดข้นชนิดเข้มข้นอาจจะเป็นแบบก้อนผงหรือว่าแห้งแล้วก็แกงน้ำพริกแกงต่างๆตัวพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอาหารกึ่งสำเร็จรูปนะคะอาหารพวกนี้เนี่ยจะมีข้อมูลนะคะบอกผู้บริโภคอยู่แล้วแนะนำว่า,าควรจะ เก็บรักษาอย่างไงนะคะปรุงอย่างไรแล้วก็แสดงชนิดปริมาณของวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสให้มาอย่างชัดเจนอันนี้เนี่ยเ,เป็นกฎหมายกำหนดนะคะว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นกึ่งสำเร็จรูปต้องมีข้อมูลเหล่านี้แสดงเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยรับทราบข้อมูลนะคะว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรเป็นส่วนผสมบ้างนะคะผู้บริโภคอย่างเราก็ต้องอ่าน นะหรือว่าถ้าเป็นในกลุ่มผู้ผลิตก็ต้องทําข้อมูลนี้แล้วก็มีการส่งไปตรวจสอบวิเคราะห์นะคะแล้วก็นํามาแสดงให้ผู้บริโภคได้เห็นอย่างชัดเจนนอกจากนั้นนะคะก็ในกลุ่มของอาหารกึ่งสําเร็จรูปเนี่ยเ,เป็นอะไรที่เราจะเห็นว่าเก็บรักษาได้นานนะคะเพราะว่าเขามีการดึงเอาปริมาณน้ำเนี่ย ออกจากตัวอาหารเนี่ยไปได้มากแล้วนะคะแล้วก็มีค่า A W เนี่ยน้อยกว่า0.6บรรจุภัณฑ์นะคะก็มีความเหมาะสมเหมาะสมประมาณไหนอาจจะไม่ได้เก็บรักษานานมากแต่เหมาะสมกับวันหมดอายุที่เขาระบุเอาไว้ดังนั้นอาหารเหล่านี้นะคะเวลาเราเลือกซื้อเนี่ยเราควรจะต้องดูวันผลิตวันหมดอายุด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาผู้ผลิตนะคะเขาจะระบุ วันผลิตกับวันหมดอายุเนี่ยเขาจะเลือกบอกแต่วันหมดอายุแล้วนะคะวันผลิตเนี่ยหลายๆผลิตภัณฑ์หลายๆโรงงานก็จะไม่บอกเราแล้วเพราะว่า,เ,าเขาก็มองว่าบอกไปก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้ทำการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แบบ first in first out นะคะก็คือผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยบางทีเราไปซื้อของเราอ่านฉลากอ่านดูวันผลิตวันหมดอายุ ของแบบเดียวกันเลยยี่ห้อเดียวกันนี่แหละเราก็อยากจะได้ของที่เพิ่งผลิตหรือผลิตมาไม่นานเราก็จะเลือกซื้อที่เพิ่งผลิตมาเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อไม่กี่วันมาแล้วแล้วตัวที่ผลิตมาสองสาเดือนเนี่ยก็จะยังอยู่ในเชลล์ไวในชั้นวางของเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะโดยที่จริงๆก็สามารถที่จะทานได้แหละนะคะก็อาจจะมีผลนะคะต่อเรื่องของอปริมาณ ของที่คงเหลือแต่ยังกินได้นะคะของของโรงงานผลิตเขาเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะเดี๋ยวนี้เนี่ยบอกแต่วันหมดอายุซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพื่อที่จะบอกให้เลยว่าถ้ากินก่อนวันนี้เดือนนี้ปีนี้ก็น่าจะไม่น่าจะานะคะก็ก็จะได้รับประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยต่อการกินอาหารนี้แน่นอนนะ,ะอันนี้ก็เราก็ควรจะต้องหมั่นดูด้วยนะคะ แล้วลักษณะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของอาหารกึ่งสําเร็จรูปนะคะสำคัญเลยจะเกิดกลิ่นเหม็นหืนเราจะเห็นเลยเห็นเลยนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นของแห้งแล้วก็มีการทําแห้งด้วยการทอดการทอดถ้าเจอกับน้ํามันนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นได้นะ,ะออกซิเดชันทำให้เกิดกลิ่นหืนขึ้นนะคะอันนี้ก็ก็จะต้องออดูนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดกลิ่นหืนแล้วเนี่ย ถือว่าเป็นอาหารที่ไม่ควรบริโภคนะคะเพราะว่ากินหืนก็จะไปทําให้ร่างกายเรามีสารที่เป็นสารอนุมูลอิสระเนี่ยเยอะจนเกินไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมก็เวลาเราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยก็จะเกิดเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งจากเป็นลักษณะการเกิดออโตออกซิเดชัน คือเขาเกิดด้วยตัวงเขาเองอยู่แล้วนะคะอาหารเก็บไปสักระยะหนึ่งที่มีไขมันก็เมื่อเจออากาศก็จะเกิดการออกซิเจนนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีกลินหืนเกิดขึ้นหรือถ้าโดนแสงก็จะเป็นโฟโตออกซิเดชันนะคะหรือถ้าเป็นในกลุ่มของอาหารที่มีการเปลี่ยนสีนะคะก็จะออกไปลักษณะเป็นสีคขลิม ก็จะเป็นในการเปลี่ยนแปลงที่เป็น enzymatic oxidation ตัวพวกนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ทำให้อาหารเนี่ยไม่เหมาะต่อการบริโภคนะคะเราก็จะต้องหาวิธีการในการเก็บรักษาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในกรณีของถ้าเป็นไขมันและน้ำมันนะคะเราก็จะต้องมีวิธีการดูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นหืนเกิดขึ้น นะคะอาจจะดูตั้งแต่สเต็ปแรกนะคะสเต็ปแรกเนี่ยก็คือจะมีการใส่พวกตัวสารนะคะที่จะยับยั้งการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อไม่ให้ปลายทางเนี่ยไปเกิดพวกสารอัลดีไฮคีโตนเกิดขึ้นนะคะกลิ่นหืนก็จะได้ไม่เกิดเช่นเดียวกันก็ในกลุ่มของอาหารกึ่งสำเร็จรูปนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มี ปัญหาอะไรมากนักนะคะเพราะว่ากระบวนการของโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ถ้าผลิตแล้วเนี่ยได้รับออยนะคะหรือว่า GMP แล้วเนี่ยก็จะมีการน่าเชื่อถือระดับหนึ่งสิ่งทีเ่เป็นปัญหาของเขาที่เขาควรจะต้องตรวจสอบนะคะแล้วก็คอยที่จะไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการเกิดออกซิเดชันนะคะการทำให้อาหารได้เกิดกลิ่นหืน ซึ่งก็มีวิธีการหลากหลายกันไปนะคะแต่สุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยเขาก็เป็นวิธีการที่จะไม่ให้เกิดสารในกลุ่มพวกอัลดีไฮด์คีโตนนะคะหรือเป็นพวกแอลกอฮอล์ไฮโดรคาร์บอนพวกนี้นะคะจะต้องทําการยับยั้งให้ได้ไม่ให้เกิดเกิดขึ้นก็จะทําให้อาหารเก่งสําเร็จรูปเนี่ยเก็บรักษาเอาไว้ได้นานก็เป็นอะไรทีเ่เราควรจะต้องใช้นะคะในเรื่องของ อาจจะดูพื้นพื้นเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าการดูอุณหภูมิที่เหมาะสมเวลาบรรจุพัน์ของอาหารชิ้น,นั้นเนี่ยควรจะอ,อยู่ในสถานที่ใดนะคะแต่อุณหภูมิเราควรจะต้องเป๊ะไปเลยถ้าเราจะเก็บอาหารในตู้เย็นช่องแช่เย็นหรือชิลลิ่งเนี่ยนะคะก็ควรจะต้องไม่เกิน4องศาเซลเซียสถึงจะเก็บรักษาอาหารไว้ได้นานนะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารสดหรือว่าถ้าเราจะเก็บ ในช่องแช่แข็งที่เป็นช่องฟรีซนะคะฟรีซซิ่งพวกนี้เนี่ยก็ควรที่จะอยู่ประมาณไม่ไมเกินกว่าลบ18องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่า,าจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยก็จะถูกยับยั้งเนี่ยอย่างสมบูรณ์นะคะหรือถ้าจะเป็นอาหารแห้งนะคะอาหารแห้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก็บในสภาวะเย็นเก็บในสภาวะปกติก็ได้ นะคะเราก็จะต้องดูในเรื่องของค่า water activity หรือค่า aw ให้น้อยกว่า0.6ก็จะช่วยในเรื่องของการเก็บรักษาอาหารแห้งไว้ได้นานหรือถ้ามากกว่า0.6เราก็อาจจะต้องใช้อย่างอื่นมาเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเราอาจจะใช้สารให้ความเป็นกรดด่างนะคะหรือเราอาจจะใช้สาร เคมีนะคะที่เป็นสารกันบูดกันเสียใส่แต่เราจะใส่ในปริมาณที่ไม่เยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าเรามีสเต็ปแรกคุมเรื่องของ AW วไว้แล้วว่าให้ไม่ได้สูงมากนะคะเป็นเหมือนอาหารสดนะคะแล้วก็เราใช้สารเคมีต่างๆแล้วเนี่ยอีกเล็กน้อยเพื่อมาช่วยควบคุมให้อาหารเนี่ยเ,เก็บไว้ได้นานหรือจะเป็นในเรื่องของอาหารกึ่งสำเร็จรูป ะะที่เราก็จะต้องอดูในเรื่องของความสมบูรณ์ของบรรจุพัณฑ์ที่เขาอยู่นะคะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เก็บรักษาอาหารเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็ในเรื่องของวันหมดอายุนะคะความน่าเชื่อถือสถานที่ผลิตโรงงานต่างๆนะคะพวกนี้ก็จะช่วยเราได้นะคะในการที่เราจะเก็บรักษาอาหารต่างๆเนี่ยเอาไว้ให้ได้นานแล้วไม่ใช่แค่นานอย่างเดียวนะคะก็ต้องมีคุณค่าทางอาหารเหมาะแต่การเหมาะต่อการนำมาบริโภคด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ก็วันนี้สำหรับวิทยศาสตร์การอาหารในะชีวิตประจำวันนะคะก็คงจะจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ